ก็วันนี้ก็มาเรียกว่าประธานกรรมการนิติคุณเนี่ยฮะก็ดีรู้จักกันครับเป็นพี่ที่เคารพอยู่แล้วก็เลยมีโอกาสว่ามีโครงการดีๆนี้ก็ต้องมาช่วยสนับสนุนหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการแยกขยะลดโลกร้อนนะฮะช่วยสิ่งแวดล้อมของเราก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีมากก็ต้องขอบคุณนิติคุณด้วยที่จัดตรงนี้ขึ้นมาครับไปเข้าเรื่องอะไรเนาะเด็กที่ยงใหญ่สามารถเข้าไปดูได้หมดเลยตอนนี้เรามีงานใช่ไหมใช่มีงานทำต่อเห็นเหมือนนกเขาไปเล่นโฆษณาครั้งแรกแล้วหรอใช่ครับก็เมื่อวานเลยสนุกมากครับตื่นเต้นมากไหว้พระอยู่3ชั่วโมงตอนเฮ้ยมันตื่นเต้นมากแล้วมันคือจะบอกพวกนี้เผาเนี่ยครับคือยังไม่ได้รับการติดต่อโฆษณาเลยเพราะด้วยอายุพอเขาเกิน3ขวบไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับการติดต่อโฆษณาแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ครอบครัวถ่ายทั้งครอบครัวเลยแล้วเราก็ลุ้นตอนนี้ก็คือเมื่อวานถ่ายภาพนิ่งไปเราก็คุยกับเขาว่าเขาคือพ่ออยากได้รถใหม่อ่ะเขาถ่ายสักรูป2รูปนะอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเขาจะไม่ถ่ายเลยอุ้ยแต่หลังจากไหว้พระแล้วดีมากครับเขาถ่ายเยอะมากแล้วก็ได้รูปดีๆเลยหลายคนที่พอเขาไม่ได้ไหว้ครับพี่เนี่ยไหว้พี่แล้วไหว้คือที่ตอนพี่ถ่ายโฆษณาครับสิ่งหนึ่งที่ว่ามันยากมากๆคือว่าเราจะทำให้เด็กเขายิ้มแล้วเขาต้องถือแพ็คได้ตรงแล้วเขายิ้มมองกล้องอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่อยากไปบังคับเขาด้วยเนาะอยากให้เขามีความรู้สึกแบบเป็นธรรมชาติที่สุดด้วยแต่มันเป็นเรื่องยากไงความธรรมชาติกับสิ่งที่เราจะทำมันได้หรอไหมฮะตัดสินใจนานไหมคะว่าจะรับโฆษณารับงานร่วมกับตัวไม่นานนะครับพอมีพอเขาเรียกอะไรฮะพอเราคุยกับเพาแล้วเพารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะฮะแล้วผลิตภัณฑ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จริงๆครอบครัวเราใช้อยู่แล้วนะฮะมันก็ไม่ยากเลยครับหลังจากนี้เขาติดใจรับงานเยอะเลยไหมคะเพาไม่น่าจะติดใจเท่ากับพ่อกับแม่นะพ่อกับแม่ติดใจมากเลยทีเดียวยังติดต่อได้นะครับเพาทำได้ครับตอนนี้ปกติทุกวันเรามีวิธีช่วยเขินอยู่แล้วครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าเด็กอายุประมาณ3ขวบเนี่ยแล้วสกิลเขาก็ไม่ใช่ไม่ได้ฝึกมาแคสตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพออยู่ๆต้องไปถ่ายเลยอ่ะเขาไม่อยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ยเขาเหมือนมีคนจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะเขินแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเขาไม่ค่อยไม่อยากทำแล้วคือสิ่งที่กลัวที่สุดคือพอเขาหยุดทำเขาจะไม่ทำเลยเขาจะหนีไปเลยเวลาเราไปร้านค้าต่างๆเนี่ยเรามันอาจจะมีส่วนก็บอกอยากได้รถใหม่ครับเป็นเสริมด้วยที่มันหลักๆเนี่ยบอกเขาอยากได้รถใหม่เปล่าวัสดุบอกอยากได้อยากได้รถใหม่พ่อเก็บตังค์ไม่พอเลยเนี่ยถ้าเผาถ่ายรูปแบบนี้นะเราก็จะได้ตังค์มาสะสมซื้อรถใหม่อะไรอะไรอะไรเรารู้ว่ามีแฟนคลับมาด้วยอันนี้ก็เป็นคนเองเขาบอกว่าปล่อยค่าสายตาไม่ได้เลยก็เป็นผมว่าเป็นวัยของเขาแหละคือวัยของเขาที่แบบไม่ค่อยรออะไรเงี้ยบางทีเดินไปเลยอ่ะแล้วต้องแบบวิ่งไปคว้าหลังๆสปรินต์แรกๆอ่ะสปรินต์จังหวะการออกตัวของพี่ดีมากเลยนะเพราะว่าอ้าวไปนู่นแล้วเว้ยแต่เขาโตขึ้นนะแล้วเขาพูดรู้เรื่องมากขึ้นสวดมนต์ได้แล้วแล้วก็จริงๆผมว่าเขามีภูดิตแหละเขามีภูดิตเป็นต้นแบบอ่ะพอลูกคนที่สองถ้าใครมีลูกจะรู้ดีว่าลูกคนที่สองจะง่ายขึ้นเพราะว่าเขามีภูดิตเป็นต้นแบบทุกอย่างเขาก็จะทำได้ง่ายคือโครงการมีหวาดระแวงด้วยนะคะที่บอกว่าแบบเขาจะไปทำอะไรซนแบบรวดเร็วเราทำด้วยแล้วก็ทำไม่ทันอะไรเงี้ยกลัวอยู่แล้วแต่จะให้เราทำยังไงใช่ไหมคือเราก็พยายามทำให้อย่างสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้แต่ว่ามากไปเดี๋ยวก็จะเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะปล่อยไปก็คือตรงกลางอะยากครับแต่ก็พยายามอยู่แต่ว่าไม่ให้คลาดสายตาอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับคนใครที่รู้สึกว่าคือทางบ้านเราก็ไม่ได้เลี้ยงปล่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยมีรายการใหม่ทำรายการขึ้นมาด้วยใช่คุณรู้ได้ไงอ่ะเอ้าโอ้เผาเหรอหรือผมผมใช่ไหมใช่ครับรายการเป็นรูปแบบเกี่ยวกับอะไรโอ้จริงๆเขายังอุบไว้อยู่นะฮะเขายังไม่บอกไม่รู้เขาบอกได้ยังอ่ะแต่วันที่งานช่อง3เขาก็จะเปิดแล้วล่ะครับจะเปิดงานช่อง3ได้ไหมฮะเดี๋ยวเขาไปเปิดงานช่อง3เนาะก็จะเป็นรายการใหม่ครับก็คือหลังจากที่เรามีเกมโชว์ก็คือ The Best of All ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นมันจะปิดซีซั่นไปครับพอปิดซีซั่นเสร็จเนี่ยก็จะมีรายการใหม่ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าอยากให้คนไทยครับกลับมามีความสุขทางช่อง3ครับฝากรายการใหม่ของป๋อด้วยนะครับเป็นพิธีกรเป็นวาไรตี้สนุกสนานมันเฮฮาแล้วก็มีความสุขมากๆครับละครก็มีครับถามไม่ทันใช่ไหมอะไรนะงานละครนะครับก็เดี๋ยวกุมภานี้ฮะก็มี1เรื่องครับที่กำลังจะออนแอร์ครับกับแต้วกับเจมจินะครับก็
ซุ่มๆอยู่ซุ่มๆเล่บรรพการไม่ต้องซุ่มแล้วล่ะเล่บรรพการครับเล่นกับแต้วเจมจิและน้องบูมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ก็คือมีเก็บแผ่นดินนะครับมีเก็บแผ่นดินของอาตู่แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องครับก็กำลังรอเปิดกล้องประมาณช่วงมีนาสามารถจะมาไหมสามรอกำลังรอเปิดกล้องอยู่เหมือนกันครับเปิดรอเปิดอู่เฮ้ยไม่ใช่พอแล้วพอแล้วพอแล้วแต่ยังไม่มีใครทำหมันนะไม่แน่นะพูดไปพูดไปอาจจะอาจจะมีลัคกี้มาอีกคนก็ได้เลยจิ้มนะครับที่มาพูดคุยบอกเล่าถึงเรื่องราวดีๆที่กำลังคือเมื่อก่อนก็จะไม่มั่นใจว่าจะมีได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มีได้มีได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการรักโลกลดขยะแยกขยะซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆเลยก็เราก็โดยเริ่มต้นก็ลุ้นกันเลยอ่ะลุ้นกันวันต่อวันว่าพี่ๆสื่อมวลชนท่านใดนะคะก็เห็นตั้งคำถามไปแล้วนะคะก็เรียนเชิญสัมภาษณ์ทางด้านแบ็คกราวด์ได้นะคะใครที่อยากจะ